สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มจับฉ่ายสูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายรสชาติอร่อยเข้มข้นจนหยดสุดท้ายอย่าเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับกระเทียมสับ1หัวและตามด้วยรากขึ้นฉ่ายทุบ5รากเจียวกระเทียมสับและรากขึ้นฉ่ายแต่กลิ่นหอมเลยครับเมื่อกระเทียมกับรากขึ้นฉ่ายของเราแตกกลิ่นหอมครับตามด้วยหมู3ชั้น1กิโลกรัมหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดหมูของเราให้สุกพอประมาณนะครับหมูของเราสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่ผักลงไปเลยครับกะหล่ำ1หัวนะครับซอยเป็นชิ้นๆนะครับหรือใส่ตามชอบได้เลยนะครับคะน้า1กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะครับแล้วตามด้วยกวางตุ้งนะครับ1กรัมหรือตามชอบได้เลยนะครับหัวไชเท้าหั่นแว่น1หัวใส่ผักลงไปครบแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราผัดผักของเรานะครับให้เขาสุกสลดนะครับเมื่อเขาสุกสลดนะครับผักเขาจะยุบตัวลงนะครับเพื่อนผักของเราก็สุกสลดนะครับขั้นตอนนี้เราปรุงรสชาติให้กับจับฉ่ายของเรากันเลยครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดคลุกเคล้าเข้ากันนี้นะครับตามด้วยขึ้นฉ่ายซอย5ต้นนะครับหรือจะใส่ตามชอบได้เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะครับก่อนใส่น้ำลงไปนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำเปล่า 2,000 มิลลิลิตรน้ำเปล่านะครับให้เราต้มก่อนนะครับก่อนที่เราจะเทใส่นะครับต้มให้เขาร้อนนะครับขั้นตอนนี้ใส่น้ำลงไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางนะครับในการต้มนะครับเราจะต้มจับฉ่ายของเราให้เขาเดือดผุดๆเลยนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำจับฉ่ายของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราหลีไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะครับจากไฟกลางนะครับแล้วก็ให้เราตุ๋นจับฉ่ายของเราต่อไปอีก30นาทีนะครับเพื่อให้ผักมีความนิ่มยิ่งขึ้นไปนะครับต้มจับฉ่ายของเราก็ตุ๋นครบเวลานะครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มจับฉ่ายสูตรโคสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นจนหยดสุดท้ายเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้